ู้แล้วเราต้องเล่าเรื่องเรื่อยๆผมแสตมป์อภิวัตรเอื้อหาวนสุขนะครับขอฝากตัวตอนนี้ฝากตัวกับชาวหาดใหญ่นะครับแม้วันนี้ใครจะเดินทางมาดูอะไรก็ตามแต่นี่เราก็ต้อนรับทุกท่านนะครับเหมือนประเด็นว่าเราเป็นเพื่อนฝูงกันเราเป็นคนสนิทกันนะครับผมมีเพลงนึงผมแต่งออกไปเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากเลยเขาชอบฟังเรื่องเล่านะเวลาผมพูดจบแล้วพีก็บอกว่าเขาชอบไม่ได้ทำอะไรนะเป็นเพลงที่ผมชอบมากเลยครับปกติผมจะเขียนเพลงเกี่ยวกับความรักหนุ่มสาวความรักอกหักบ้างแอบรักบ้างรักเขาข้างเดียวบ้างนะครับแต่นี่เพลงที่ต่างออกไปสำหรับผมนะมันพูดเกี่ยวกับความรักที่ไม่ใช่แค่หนุ่มสาวมันพูดถึงความรักของครอบครัวมันพูดถึงความรักของคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะเป็นพ่อแม่เราที่พ่อแม่ใครเลิกแยกทางกันแล้วก็ชอบกลัวเปลี่ยนไปทีนี้ก็เป็นตัวแทนความรู้สึกของเด็กคนนั้นว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับความสัมพันธ์นั้นที่ยังคงเหลืออยู่นะครับเพลงนี้ก็ขอมอบไว้ชาวหาดใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพลงชื่อเพลงว่าฉันจะเป็นความรักเสมอครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเสียงพีทมันไกลจากสิ่งที่ผมเล่ามากมันดังเลยเอาละฉันคิดว่าฉันนั้นคือความรักเธอสองคนชอบเรียกชื่อฉันว่าอย่างนั้นฉันมีชีวิตคงจะคงฝันสองด้วยความชิดกันแต่เรื่องใดก็ไม่มีใครเลือกฉันชีวิตต่อไปถ้าอยากทายหนึ่งคนเรียกฉันว่าความทุกข์คนเรียกฉันว่าความเสียใจI'm so